ลับมาสนุกกันต่อกับผู้เข้าแข่งขันตัวน้อยของเราในวันนี้กับสาวน้อยคนแรกที่วันนี้ขอกลับมาทำตามฝันบนเวทีนี้อีกครั้งหนูชื่อเด็กหญิงนันทิยาที่ยานันชื่อเล่นน้องเวียงเพลงค่ะน้องเวียงเพลงหนูคนจังหวัดอะไรลูกจังหวัดตากค่ะอยู่อ้าวอยู่จังหวัดตากเนี่ยมาใครวันนี้มาใครคะมากับพ่อกับแม่เราขับรถมาให้ ใครขับลูกพ่อค่ะแล้วทำไมพ่อไม่ให้แม่ขับแม่ขับไม่เป็นจริงๆอะแม่ขับเป็นไปถามแม่เลยลูกแต่แม่ไม่อยากขับอยากให้พ่อขับอยากใช้งานพ่อถามแล้วลูกนะผู้แข่งขันคนต่อไปเชิญเลยครับจ้ามาแล้วพี่ลูกมาแล้วน้องจากวัยเด็กของเรามาพร้อมโค้ชโหน่งก่อนออกมีอย่างนี้ด้วยนะทำไมลูกมันตื่นเต้นเจอกันประการไงเอาเหรอมันตื่นเต้นหรือมันหนาวไงลูกตื่นเต้นค่ะเหรอแล้วโค้ชโหน่งเขาบอกว่าไงโค้ชบอกว่าไงบ้างไม่ให้ตื่นเต้นต้องทำไงฮะโค้ชบอกไหมตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่แนะนำตัวก่อนลูกแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทิยาธิยานันชื่อเล่นน้องเวียงเพลงอายุ9ขวบมาจากจังหวัดตากค่ะคุ้นชื่อเคยมาแล้วนะเคยมาไม่เด็กไหมมากับพี่สาวตอนนั้นกี่ขวบลูก3ขวบครึ่งค่ะแล้วมาร้องแบบงงๆไงจำไม่ได้เหรอทุกท่านอ๋อที่พี่เข้ามาแต่ไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวดูคลิปก่อนเลยดูเลยมีเหรอมีคลิปเหรออย่าไปนึกค่ะลุงพันถ้าจำอะไรไม่ได้อย่านึกเสียเวลามันเสียเวลาเด็กยังไม่เด็กง่วงอ่ะมาดูกระจายอยู่กลางฟ้าแต่ว่าเธอนะฟังเราชะมือดำตอนนั้นมากับพี่สาวมองหน้าพักบนฟ้าผังฝนเย็นย่ำทำตัวเองทำตัวเองทำตัวเองเป็นไงได้ดูคลิปบรรยากาศที่ตัวเองมาร้องวันนั้นน่ารักไหมน่ารักค่ะแล้วทำไมขำเมื่อกี้เห็นขำตัวเองด้วยตลกเหรอตลกค่ะดีไหมตอนนั้นเราร้องเก่งไหมยังไม่ค่อยเก่งแล้วครั้งนี้ล่ะครั้งนี้เก่งไหมเก่งค่ะเตรียมพร้อม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 นะเพลงอะไรลูกวันนี้นางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะสงสัยชอบเพลงคนแต่งคนนี้มากๆเลยเนาะตั้งแต่ทวงรักฝากลมนางฟ้าตาน้ำผึ้งเนี่ยอ้าวฟังดีกว่านะน้องเวียงเพลงครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งจัดไปทำบุญร่วมชาติ
จะขอตักบาตรร่วมคันคงมีสักวันจะมันมาจ้องมองตาปลูกรักร่วมต้นมาสร้างกุศลร่วมกันคงมีสักวันจะมันมาจ้องมองตาเอาสิเอาสิเป็นไงเขาไม่มั่นใจกล้าพูดว่าตอนนั้นร้องไม่เก่งแต่ตอนนี้ร้องเก่งเก่งขึ้นเห็นไหมเขาก็ประเมินความสามารถตัวเองรู้เลยโอ้โหเก่งจริงๆลูกละเอียดเลยรู้เลยว่าเขาร้องไว้ยังไงพี่นัทร้องไว้ยังไงเล่นแบบไหนหยอดเสียงยังไงนะหนักเบารู้หมดเลยแต่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% ด้วยความที่มีข้อจำกัดเป็นเด็กแต่วันหนึ่งหนูโตขึ้นมาทุกอย่างเขาที่ก็ทางแล้วเขาจะเก่งมากๆเลยฝึกฝนนะลูกนะแล้วก็ดูแลตัวเองออกกำลังกายนะคะน้ำหนักเสียงพลังจะได้แบบหนึบๆนะลูกนะนะคะค่ะจ้าโหร้องเก่งมากลูกหนึ่งเสียงดีมากสองมิติของเสียงเนี่ยไม่รู้หนูเข้าใจไหมลูกมันมีทุ้มมีกลางมีแหลมหนูมีหมดเลยแล้วก็ฉลาดที่จะร้องจะเก็บเสียงโน่นนี่นั่นมาครบเลยเก่งครับร้องเรียงเพลงหนูมีพรสวรรค์มากเลยลูกตัวแค่นี้อายุ9ขวบเองลูกเอื้อนที่อยากได้ยินของเพลงนี้นะหนูทำได้เกือบจะครบเกือบจะหมดมันขาดเม็ดไปเท่านั้นน่ะนั่งดูเด็กมานานหลายคนแต่วันนี้หนูได้ดาวจากลุงโน้ตเยอะกว่าเด็กทุกคนแล้วก็วงไว้ด้วยแสดงว่ารอบหน้าหนูได้มาอีกแน่นอนรอบนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะกลับมารอบนี้ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการไปเยอะเลยนะครับน้องเวียงเพลงเก่งมากๆเลยนะครับกับ3ผ่านในวันนี้มาต่อด้วยสาวน้อยคนต่อไปที่เธอมีดีกรีเป็นถึงตัวแทนยุวทูตแห่งประเทศไทยวันนี้กับการมาจับไมค์ร้องเพลงของเธอจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับคนต่อไปเชิญเลยครับมาแล้วครับโค้ชโหนกมาแล้วครับให้ยิ้มมาเลยเห็นไหมวันนี้มีแต่เด็กอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยานิสาตอนสีชื่อเล่นชื่อน้องไบรท์อายุ10ปีจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้อยู่ชั้นไหนลูกเรียนอยู่ชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอ๋อแล้วก็เรื่องร้องเพลงอ่ะลูกใครสอนหรือว่าหนูฝึกจากไหนคะพี่ชายสอนค่ะอ๋อเค้าเป็นนักร้องกันเหรอลูกพี่เค้าพอร้องได้ค่ะอ๋อก็เลยสอนหนูเห็นบอกว่าเป็นเด็กเก่งเรื่องภาษาด้วยเหรอเป็นยุวทูตอะไรนะภาษาญี่ปุ่นไม่เคยไปญี่ปุ่นนะแล้วก็ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยครับผมฝึกที่ไหนลูกฝึกที่บ้านค่ะฝึกที่บ้านภาษาญี่ปุ่นจากอะไรลูกดูในมือถือเงี้ยเหรอลูกค่ะเหรอโอ้โหพูดญี่ปุ่นคล่องมากแล้วไปเริ่มสนใจภาษาญี่ปุ่นได้ไงลูกหนูไปเป็นยุวทูตที่ญี่ปุ่นค่ะจะไปเป็นจะไปอ๋อแสดงว่าในโรงเรียนเขาอาจจะมีการส่งตัวแทนของโรงเรียนเพื่อไปเหมือนแลกเปลี่ยนกันนะเนาะครับทีนี้ก็ต้องฝึกเรื่องภาษาเด็กญี่ปุ่นก็ฝึกภาษาไทยอยู่ที่ร้านบะหมี่เหรอฮะไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นโจงเพราะเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยไงมิโนเขาถามงี้ใช่ไหมมิโนไม่เอามิโนงั้นเดี๋ยวทดสอบภาษาญี่ปุ่นหน่อยโค้ดนี่พอรู้นี่ได้เลยครับเหรอเดี๋ยวหนูพูดญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวให้โค้ดแปลเป็นไทยดีกว่าพอได้ไหมญี่ปุ่นก็ส่งมาอย่างนี้เลยไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มันเอาต้องได้ง่ายๆก่อนคำแรกภาษาญี่ปุ่นคือฮาจิเมมาชิเตะก็คืออากาศดีอยากกินมูสเตะถูกไหมคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกใกล้ไหมใกล้เคียงไหมฮะไม่ใกล้ค่ะจริงๆก็ไม่น่าย้อนถามเด็กว่าถูกไม่ถูกแต่พูดไปเรื่อยไงประโยคนี้คืออะไรลูกคืออะไรยินดีที่รู้จักค่ะยินดีที่รู้จักโอ้แต่ยาวไงนะโค้ชหนงอาจจะทำตลกกลบเกลื่อนอีกสักหนึ่งประโยคสิลูกโดโซโยโรชิคุโอเนไงชิมัสค่ะโอ้เอ๊ะเดี๋ยวกินหมูเต้เสร็จอยากกินต้มมัดอีกแล้วไปเรื่อยอยากกินกับต้มมัดอีกใช่ไหมลูกไม่น่าถามไม่ใช่แล้วมันคืออะไรลูกคืออะไรลูกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
หูบ้านเราสั้นมากเลยนะแต่ว่าเขาฝากตัวหน่อยนะครับนะใครจะไปรู้อันโน้ตก็ญี่ปุ่นก็แปลได้สักหนึ่งประโยคสักหนึ่งประโยคคนนี้ญี่ปุ่นไปโชว์ตลกเชิญยิ้มที่ญี่ปุ่นมาแล้วสักหนึ่งประโยคลูกนิคุเนมูวาไบรเดสอ๋อเออแปลว่าอะไรอะครูผมมีครูอยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรล่ะอีกสักครั้งอีกสักครั้งนิคุอะไรเมื่อกี้นะนิคุนิคุเนมูวาไบรเดสพี่สุรู้เลยอ๋อมีลูกวัวน่ารักน่ารักเด็กๆใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นลูกวัวยักษ์หน้าใช่แรกยักษ์หน้าลูกวัวมาไงไม่ต่างอะไรกับข้าวต้มมัดหมูสเต๊ะแล้วลองแปลว่าไงลูกแปลว่าไงคะชื่อเล่นชื่อไบรท์ค่ะอ๋อหนูชื่อเล่นชื่อไบร์ทคิกุก็คือตัวเองอ๋อภาษาเขายาวมากเลยเนาะแต่เขาน่ารักนะเวลาคนญี่ปุ่นพูดอะไรมันเขาดูน่ารักอ่ะเพลงอะไรลูกจะมาร้องให้คณะกรรมการฟังวันนี้วันนี้หนูจะมาร้องเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะอ่ะฟังเพลงนี้ฮะเขียนฝันไว้ข้างฝาเชิญครับเก่งเลยนะนี่มีครบมากน้องไบรท์จ๋าลูกร้องเหมือนคนโตเลยฝึกฝนฟังเพลงบ่อยๆลูกแล้วก็หาเวทีขึ้นบ่อยๆวันหนึ่งไบรท์จะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเก่งมากๆคนหนึ่งเลยลูกค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนต้นทุนเยอะมากร้องเก่งมากลูกคอนี่การเก็บรายละเอียดมาเองโดยอัตโนมัติเลยก็เข้าใจนะครับว่าการที่ใครสักคนจะถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนยุวทูตของแต่ละโรงเรียนหรือระดับประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องครบเครื่องเพราะเราไปในนามประเทศไทยการที่จะหาเด็กแบบนั้นได้เนี่ยคุณครูก็ต้องคัดพอสมควรเพราะนะการที่น้องไบรท์เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นคนเก่งแต่ว่าเก่งอย่างไรถึงจะพอดีเก่งอย่างไรถึงจะใช่ที่สุด
นั่นคือการบ้านนะลูกไปพัฒนาต่อครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะร้องได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเติมลูกคอแล้วก็หางเสียงอ่ะอย่าด้วนนักให้มันไปเพราะด้วนแล้วถ้าฟังเหมือนรีบร้องแต่มันไม่ได้ขัดจังหวะนะแต่มันเหมือนรีบที่จะไปปุ๊บรีบที่จะไปมันเอื้อนได้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ3ผ่านครับโค้ชโหน่งครับครับโอ้น้องไบรท์นี่ได้รับคำชมไปเยอะเลยเนาะมีต้องปรับต้องเปลี่ยนนิดหน่อยเลยดีใจไหมลูกวันนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะแล้วหายตื่นเต้นยังตอนนี้นิดหายนิดหน่อยค่ะวันนี้ได้3ผ่านจะเอาไปฝากใครบ้างครับที่บ้านที่รออยู่ตอนนี้พี่ชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้อยากจะบอกอะไรกับครอบครัวไหมเชิญเลยลูกพี่เบสไว้ทำได้แล้วนะขอบคุณค่ะเอาพี่เบสจะบอกอะไรกับน้องครับเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เราอยู่ในทีวีก็นั่งดูอยู่ไงนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่ได้ตอนนี้พี่หัวเราะนะพี่หัวเราะเนอะมาด้วยไหมวันนี้มาด้วยไหมเนี่ยมาด้วยค่ะแสดงว่าดูอยู่เนอะนี่เขาพูดเนี่ยเขาพี่เบสมาด้วยน้ำตาโง่งงน้ำตาคอเลยอ่ะเขาผูกพันกันนะผมว่าผูกพันกันรู้สึกว่ามันได้ทำสิ่งที่พี่เคยบอกมาแล้วก็ทำได้แล้ววันนี้ก็พี่เป็นคนสอนไงโอ้เนอะสู้นะขอให้หนูเป็นตัวแทนที่ไปทำสิ่งดีให้คนได้รู้จักประเทศไทยไปทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยผ่านน้องไบเลยนะครับแล้วก็มีความสุขในการเดินทางในการไปท่องเที่ยวด้วย ขอบคุณน้องไบลูกขอบคุณค่ะจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเก่งมากช่วงหน้าถึงคิวเหล่าวัยรุ่นที่วันนี้ขอจัดเต็มมาสร้างความประทับใจให้เหล่าคณะกรรมการ